สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้วันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกซื้อกีตาร์นะฮะมีน้องๆถามมานะฮะว่าเวลาผมจะเลือกซื้อกีตาร์เนี่ยผมควรดูอะไรบ้างนะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักคร่าวๆในการเลือกซื้อกีตาร์นะฮะสำหรับมือใหม่อันดับแรกคือแนวเพลงที่เราจะเล่นฮะเราต้องกำหนดเลยว่าแนวเพลงส่วนใหญ่ที่เราจะเล่นเนี่ยคือแนวอะไรอันนี้ผมจะมาโฟกัสที่แนวเพลงนะฮะแล้วก็ที่การเลือกกีตาร์เนี่ยจะมาโฟกัสที่ปิกอัพกีตาร์ฮะอ่ะเรามาดูอันแรกฮะทรงสตาร์โตคัสเตอร์นะฮะหรือว่าทรงสแตรทนะฮะปิกอัพของมันก็จะเป็นซิงเกิลคอยนะฮะซิงเกิลคอยมาตรฐานเลยเนี่ยมันก็จะเป็นซิงเกิลคอย3อันนะครับอันนี้ก็จะเล่นแนวเพลงแบบว่าป๊อปป๊อปแนวเพลงป๊อปป๊อปแบบเบาๆกรุ๊ปไรเดอร์แท็กทูคัลเลอร์เนี่ยนะฮะอันนี้จะเหมาะมากเพราะว่ามันเสียงจะใสๆเด้งๆนะครับแต่ว่ามันก็จะเล่นแนวร็อกไม่ค่อยไหวนะฮะเนื่องจากเสียงมันบางนะฮะไอ้พวกกีตาร์เนี่ยครับซิงเกิลคอยก็คืออันเดียวนะฮะเสียงมันก็จะบางๆหน่อยแล้วก็เวลาเล่นเสียงแตกเนี่ยมันจะจีมันจะนะฮะถ้าเล่นล็อกเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกันนะฮะอันนี้เล่นแนวป๊อปพวก3ซิงเกิลคอยด์ใครอยากเล่นแนวล็อกนะฮะที่น้องๆถามกันมาเยอะแยะฮะ Big App Body Slam Potato ก็เลือกPick Up กีตาร์ที่มันเป็นฮัมบักกิ้งคู่นะฮะอันนี้จะตอบโจทย์มากเพราะว่า1คือเสียงมันแรงนะฮะ2มันก็ไม่มีเสียงจี่นะฮะเพราะว่า Pick Up มันเป็นฮัมบักกิ้งคู่นะฮะก็คือไอ้ซิงเกิลคอยด์2อันเนี้ยประกบกันอยู่นะฮะทรงของพวกไอ้กีตาร์ฮัมบักกิ้งเนี่ยมันก็จะดูล็อกๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือมุ่งเน้นไปที่แนวร็อกเลยนะฮะถ้าใครเล่นล็อกเนี่ยแนะนำเป็นทำคู่นะฮะอ้าวพี่แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากเล่นแนวป๊อปด้วยแบบกีตาร์ทรง Star Tocaster แบบเมื่อกี้แต่ว่าอยากเล่นล็อกแบบที่มันเป็นแบบฮาร์บักกิ้งด้วยอ่ะนี่เลยฮะถ้าเราเน้นแนวป๊อปเยอะหน่อยแต่ว่าเล่นแนวก็มีแนวล็อกบ้างแนะนำเป็นปิกอัพแบบนี้ฮะซิงฮัมก็คือมีซิงเกิลคอยสองตัวนะฮะก็คือตัวแรกตัวกลางแล้วก็ตัวหลังเป็นฮาร์บักกิ้งไว้เล่นล็อกนะฮะอันนี้ก็จะค่อนข้างเล่นได้กว้างกว่า2แบบเมื่อกี้ที่แนะนำมาก็คืออันแรกเนี่ยมันจะเป็นแนวป๊อปจ๋าเลยอันที่2จะเป็นแนวร็อกจ๋าเลยเพราะเป็นฮัมคู่อันนี้มันก็จะเหมือนการผสมผสานกันก็คือมี2ตัวเป็นแนวป๊อปแล้วก็ตัวหลังเป็นแนวร็อกอันนี้ก็จะค่อนข้างกว้างหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นร็อกเยอะหน่อยแต่ว่าอยากให้มันมีแบบว่าความป๊อปนิดนึงก็เป็นปิกอัพแบบนี้นะฮะเป็นฮัมซิงฮัมอันนี้จะเน้นร็อกเยอะกว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นซิงฮัมก็จะเน้นแนวป๊อปเยอะกว่าอันนี้จะเป็นแนวล็อกเยอะกว่าบางทีเราต้องการโซโล่ใช่ไหมฮะแต่เราต้องการเสียงที่มันแรงๆแต่ว่าไม่จี่เนี่ยเราก็ปรับไปแก๊กบนเพราะว่ามันเป็นฮัมบักกิ้งแหละแต่บางทีเราอยากได้แบบเล่นแนวป๊อปใสๆแล้วก็แปะฝั่งมาเป็นแก๊กกลางนะฮะให้มันดูแบบคลีนซอฟต์เด้งๆนะฮะก็จะค่อนข้างกว้างกว่าเน้นแบบกว้างๆก็จะแนะนำเป็นแบบเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นซิงฮัมนะฮะแล้วก็แบบนี้คือฮัมซิงฮัมนะครับแต่ว่าสมมติว่าเอ้ยพี่ผมอยากล็อกอะแต่มันปิกอัพฮาร์มากิ้งมันแรงไม่พอมีแนะนำอีกไหมพี่นี่เลยครับปิกอัพ EMG นะฮะ EMG ปิกอัพ EMG คือปิกอัพที่ Active Pick Up นะฮะ Active Pick Up คือปิกอัพที่ใส่ฐานเสียงจะแรงกว่าฮาร์มากิ้งทั่วไปจะแรงสะใจแบบเสียงแตกเนี่ยจะเป็นแบบเม็ดเนื้อแบบว่าเกนเยอะๆนะฮะพลังมหาศาลมากเพราะว่าใช้พลังของฐานเข้ามาช่วยนะฮะแต่ว่าข้อเสียมันคือเสียงคลีนเนี่ยจะแข็งๆอันนี้เหมาะพวกแนวเมทัลเป็นส่วนใหญ่นะฮะแนวแบบร็อกวักวักเนี่ยโอ้โหเหมาะมากปิกอัพแบบนี้อีกแบบนึงเป็นที่นิยมกันมากนะฮะก็คืออันนี้เป็นกีตาร์ที่ตัดซิงเกิลคอยได้นะฮะเดี๋ยวนี้กีตาร์สมัยใหม่ก็มีตัดซิงเกิลคอยขึ้นเยอะครับอันนี้โดยรวมเนี่ยหน้าตาของมันก็จะเป็นกีตาร์ฮัมบักกิ้งธรรมดานะฮะแต่ว่าความพิเศษของมันนี่คือสามารถตัดซิงเกิลคอยก็คือสมมติอันนี้มันเป็นฮัมบักกิ้งใช่ไหมครับคู่หนึ่งปุ๊บนะฮะเราดึงปุ่มมันจะมีเขียนไว้ว่าตัดซิงเกิลคอยดึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดไอ้2ตัวเนี่ยให้เหลือตัวเดียวนะครับมันก็จะบางใสเด้งเปรียบเหมือนปิกอัพแบบซิงเกิลคอยแบบพวกทรงสตาร์โตนะฮะก็แล้วแต่ว่ากีตาร์เนี่ยมันจะดีไซน์ว่าดึงโวลูมหรือดึงโทนบางกีตาร์บางตัวเนี่ยก็จะดึงปุ่มโทนบางตัวก็ดึงปุ่มโวลูมนะฮะแต่ถ้าเกิดกีตาร์ดึงปุ่มโวลูมไม่ขึ้นและปุ่มโทนไม่ขึ้นแสดงว่ามันตัดซิงเกิลคอยไม่ได้นะฮะยังไงก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะฮะดึงไปดึงมาปุ่มหลุดอีกนะฮะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเล่นได้กว้างหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นกีตาร์ 2 in 1 นะฮะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมีกีตาร์ตัดซิงเกิลคอยเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราจะใช้กีตาร์แนวป๊อปเนี่ยเราก็ควรจะเล่นกีตาร์แบบซิงเกิลคอยไปเลยนะฮะหรือว่าเล่นกีตาร์แนวล็อกเราก็เล่นกีตาร์ฮัมมักกิ้งไปเลยก็ไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวผมว่ามันคาแรคเตอร์มันชัดเจนกว่าไอ้พวกกีตาร์ตัดซิงเกิลคอยเนี่ยความรู้สึกผมมันจะเหมือนกักๆอ่ะกักๆแบบ
จะแรงก็ไม่แรงจะป๊อปก็ไม่ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับก็สู้แบบเอาแบบเฉพาะทางไปเลยน่าจะดีกว่าก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการเลือกกีตาร์ให้นะฮะหลักๆนะฮะผมก็แนะนำว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องเล่นแนวเพลงอะไรเป็นหลักนะฮะซึ่งแบบว่าถามว่ากีตาร์ Pick up EMG เนี่ยมันเล่นแนวลูกทุ่งหมอลำได้ไหมก็ได้นะฮะแต่ว่าคาแรคเตอร์เสียงอาจจะแบบไม่เหมาะสมเท่าที่ควรแต่ว่าเล่นได้เหมือนกันนะฮะยังไงก็แล้วแต่นะฮะพยายามดู Pick up ก่อนนะฮะว่าเราอ่ะเล่นแนวไหนแล้วก็เลือก Pick up กีตาร์ให้เหมาะสมกับแนวเพลงที่เราเล่นฮะแล้วรับรองว่าเพื่อนๆจะแฮปปี้แน่นอนครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับยังไงก็อยากให้ผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะครับฝากกด Subscribe ที่ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับยี่